รักเอ่ยรักบทที่สามหลังจบมื้ออาหารคุณพนิดาสั่งให้สาวใช้จัดเครื่องดื่มไปที่ห้องนั่งเล่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถูกจัดสำหรับสุภาพบุรุษขณะที่สุภาพสตรีมีชาร้อนกับผล,ลไม้พ่อคะใครเอารถพายไปไหนคะพระพายถามขึ้นมาเมื่อมองผ่านผนังกระจกไปยังโรงรถแล้วไม่เห็นเจ้ารถคู่ใจของเธอพ่อให้คนรับไปเช็คที่ศูนย์ เดี๋ยวพลุงนิชาเขาจะเอามาส่งเปลี่ยนคันไม่ได้แล้วลุงเห็นเราใช้คันนี้มาตั้งแต่เรียนปีหนึ่งจะเปลี่ยนทำไมล่ะคะมันยังดีอยู่เลยคันนี้พ่อซื้อให้พายเป็นของขวัญตอนเข้ามาหาลัยพายจะใช้จนกว่ามันซ่อมไม่ได้จริงๆถึงจะเปลี่ยนคุณพนิดาอมยิม้มถูกใจในความคิดของบุตรสาวสิ่งหนึ่งที่เธอปลูกฝังลูกทั้งสองมาตั้งแต่เล็กคือให้รู้จักคุณค่าของสิ่งของทุกชิ้น ไม่ว่าราคาข้างงวดจะมากน้อยแค่ไหนเมื่อได้มาแล้วต้องดูแลรักษามันไว้ให้ดีที่สุดแล้วแกก็ไม่ต้องคิดจะซื้อคันใหม่ให้ลูกฉันอีกคุณนิผลรีบพูดดักคอพือนสนิทที่ชอบตามใจลูกหลานจนจะเสียคนไปกันหมดโดยเฉพาะบุตรสาวของตนที่น่าจะเสียคนก่อนใครเพื่อนเกือบลืมพระเพื่อนเอ่ยขึ้นเมื่อเหลือไปเห็นบางอย่างที่โต๊ะมุมห้องก่อนจะลุกไปหยิบมาให้น้องสาวของฝากจากพี่วินจ้ะ พระพายมองถุงกระดาษเคลือบมันสีดำใบใหญ่ที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ห้างสปปรรพสินค้าสุดหรูของอเมริกาปรากฏอยู่ก่อนจะหันไปยกมือไหว้ขอบคุณอีกฝ่ายด้วยสีหน้าเรียบเฉยขอบคุณค่ะอาชวินยกมือรับไหว้ตอบไม่เปิดดูหน่อยเรื่องไงว่าพี่เขาซื้ออะไรมาให้คุณอวัตรถามเมื่อเห็นหลานสาวสุดที่รักไม่ได้สนใจใคร,ร่รู้คิดจะเปิดดูของที่อยู่ในถุงกระดาษตรงหน้าสักนิดเมื่อรับมาแล้วก็วางแหวลงบนผืน ไม่ต้องเปิดดูภายก็รู้ค่ะว่าพี่วินซื้ออะไรมาให้พระพายเหลือบตาไปมองถุงกระดาษที่ด้านบนยังมีสติกเกอร์ปิดปากถุงอีกครั้งก่อนจะหันไปสบตากับเจ้าของถุงกระดาษใบนั้นแวบหนึ่งแล้วส่งยิ้มกราดพร้อมกับหันไปถามทุกคนให้ภายทายไหมคะว่าพี่วินซื้ออะไรมาฝากภายเงินก็ลองทายมาก้องพบบอกแล้วถ้าภายทายถูกพายจะได้อะไรถ้าเราทายถูกแสดงว่าแอบดูของข้างในแล้ว ก้องพบดักคอภายจะดูได้ไงล่ะคะถุงยังปิดสนิทไม่มีรอยแกะสติกเกอร์เลยกล้องพบคว้าถุงไปดูเห็นว่ายังไม่มีรอยแกะสติกเกอร์จริงๆเพราะถ้ามีการแกะหรือพยายามเปิดดูสติกเกอร์ที่ปิดผนึกไว้จะต้องขาดทันทีเนื่องจากเป็นสติกเกอร์ที่ปิดพาดยาวเกือบมุมจดมุมคุณอวัตยื่นหน้ามาดูบ้างแล้วบอกออกไปอย่างนึกสนุกถ้าทายถูกลุงให้สามหมืนพ่อให้ร้อยหนึ่ง ทำไมน้อยจังล่ะคะพ่อต้องเท่าลุงเสียซี่บุตรสาวถึงกับร้องเมื่อได้ยินจํานวนเงินที่บิดาเสนอมาพ่อมันข้าราชการกินเงินเดือนมาเดี๋ยวด้วยล้นฟ้าเหมือนไอ้ลุงเสียเรานี่เพราะฉะนั้นร้อยเดียวพอแล้วพระภายจุปากขัดใจก่อนจะหันไปทางว่าที่พี่เขยพี่ก้องล่ะคะห0้าพอนอะไรเป็นถึงผู้กำกับหนังชื่อดังเล่นทีห้าพันกระจอกชมัดแบบนี้พายไม่ยกพี่เพื่อนให้ดีกว่า ยกเลิกไปเลยไม่ต้องตกต้องแต่งมันแล้วขืนแต่งไปมีหวังพี่สาวพายอดตายกันพอดีอยู่กับคนขี้งกแบบนี้สองหมื่นสองมืนงม่นถ้าท้ายถูกพี่ให้สองหมืนขอใจยังก้องพบเลยต้องรีบเสนอตัวเลขไปใหม่ขณะที่คนฟังพยักหน้าย,ยิ้มพอใจก่อนจะหันไปประสานสายตากับชายหนุ่มคนสุดท้ายแวบหนึ่งแล้วมองผ่านเลยไปจนคุณอาวาัตต้องเป็นฝ่ายถามบุตรชายแทนเราล่ะเ้ินถ้าน้องมันทายถูกจะให้อะไร ทุกอย่างที่ภายต้องการครับพระพายตวัดสายตากลับมาที่ใบหน้าขมพร้อมเสียยิ้มมุมปากพี่วินพูดแบบนี้อันตรายมากนะคะเดี๋ยวก็โดนขอให้ทำอะไรเพี้ยนๆหรอกพระเพื่อนเอ่ยเตือนพี่วินรีบถอนคำพูดเถอะครับก้องพบเสริมเห็นด้วยเต็มที่เพราะมีประสบการณ์มาแล้วไม่ต้องกลัวหรอกคะ่ะภายไม่มีวันขออะไรจากพี่วินแน่นอนพระพายยิ้มออกไปเธอไม่อยากได้อะไรจากผู้ชายคนนี้อีกแล้ว ขณะที่ดวงตาคมรีมองสะดุดใจแปลกๆกับคำพูดนี้แล้วถ้าเราทายผิดล่ะจ๊ะคุณลูกสาวคุณพนิดาถามขึ้นบ้านอืมถ้าภายทายผิดภายจะเชื่อฟังคำสั่งทุกคนไม่ดื้อไม่ซนไม่เถียงไม่กวนเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายใครใช้ให้ทำอะไรก็จะทำตามตลอดสามเดือนเต็มๆต,ตกลงไหมคะตกลงงั้นทายมาไอตัวดี คุณอวัตตอบรับข้อตกลงก่อนใครส่วนคนที่เหลือพยักหน้ายิ้มรับยกเว้นพระเพื่อนที่มองสุภาพบรรุษทั้งหลายแล้วได้แต่สายหน้ายิ้มยิ้มเย่ยว่าแต่พระพายจะทายถูกเลยเธอมั่นใจว่าตัวเองก็ทายของที่อยู่ในถุงนั้นถูกเหมือนกันพระพายยกถุงกระดาษเพื่อกะน้ำหนักเพียงครั้งเดียวเพราะประสานสายตาตรงไปยังเจ้าของถุงกระดาษที่รีตามองมาเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าเธอจะทายถูกจริงหรือเปล่าของที่พี่วินซื้อมาฝากพา,ายก็คือ น้ำหอมสิบขวดสิกลิน่นไม่ต่ำกว่า3ยี่ห้อก้องผบรีบคว้าถุงกระดาษที่วางอยู่ตรงหน้าหญิงสาวไปเปิดดูก่อนจะเบิกตากว้างแล้วหยิบกล่องที่บรรจุน้ำหอมสิบขวดออกมาวางเรียงบนโต๊ะให้ทุกคนเห็นเฮ้ยสิบ e ขวดสิบกลิน่นสียี่ห้อพระพายกระดยิ้มให้ทุกคนอีกครั้งพร้อมกับค่อยๆเก็บน้ำหอมกลับลงไปในถุงตามเดิมลุงเสียสามหมืนพี่ก้องสองหมืน พ่อหนึ่งรเตรียมไว้ด้วยนะคะพรุ่งนี้พายจะไปเอาขอเป็นเงินสดไม่รับเช็ควันนี้พายขอตัวไปนอนก่อนละง่วงเหลือเกินเมื่อคืนถ้าไม่ได้นอนเลยพอเสร็จก็ลุกไปจูบแก้มบิดามานดาแล้วโฉบไปจูบแก้มคุณอวัตและพี่สาวก่อนจะโบกมือเดินออกจากห้องไปอาชวินยังไม่ละสายตาจากร่างเพียวบางที่กําลังเดินออกจากห้องไปสีหน้าเต็มไปด้วยความประหลาดใจไม่ต่างจากทุกคนเพียงแต่ความประหลาดใจของเขา อาจมีมากกว่าคนอื่นเขาจําได้ว่าซื้อน้ําหอมมาฝากเธอแต่จําไม่ได้ว่าซื้อมาก,กี่ขวดกี่กลิ่นกี่ยี่ห้อปกติทุกครั้งที่กลับมาเมืองไทยของฝากที่จะซื้อมามอบให้บรรดาสุภาพสตรีทั้งหลายมักจะถูกสลับสับเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้านาฬิกาน้ําหอมเครื่องประดับตามสมัยนิยมถ้าพระพายจะคาดดาวจากน้ําหนักของถุงก็อาจจะพอคาดเดาวได้ว่าเป็นอะไรแต่ไม่น่าเชื่อ ว่าจะถึงขั้นแจกแจงรายละเอียดทั้งหมดได้ถูกต้องแม่นยำขนาดนี้เจ้าพายทายทุกได้ยังไงคุณอวัตพึมพำทำหน้างงไม่ต่างจากทุกคนที่อยากรู้เหมือนกันยกเว้นพระเพื่อนที่เอามือปิดปากหัวเราะค,คิกก้องพบเลยหันมาถามสาวคนรักพารู้ได้ยังไงนะเพื่อนจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะคะก็ตลอดเจ็ดปีหลังทุกครั้งที่พี่วินกลับมาเมืองไทยของฝากที่พี่วินซื้อมาฝากยายพาย ก็คือน้ำหอมสิบขวดทั้งเจ็ดครั้งพระเพื่อนสายหน้ายิ้มยิ้มน้องสาวได้แต่น้ำหอมส่วนเธอได้แต่กระเป๋าทำให้อดนึกถึงคำพูดน้องสาวไม่ได้เมื่อเห็นของฝากจากชายหนุ่มเมื่อปีที่แล้วเหมือนเดิมอย่างน้อยพี่วินก็มีน้ำใจซื้อมาฝากมีน้ำใจแต่ไม่ใส่ใจสักแต่ว่าซื้อเขาแค่ซื้อมาให้ตามมารยาทคับพี่เพื่อนเราเสียรูปไอพานมันอีกแล้วครับดุงวัด ก้องพบอดครัวที่เสียรู้แถมเสียเงินส่วนคนที่เหลือกลับหัวเราะชอบใจยกเว้นชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของของฝากที่ได้แต่นั่งตะลึงงานเขารู้แต่ว่าจะต้องซื้อของมาฝากใครแต่ไม่เคยจําได้เลยว่าซื้ออะไรฝากใครไปบ้างน้ําหอมตลอดเลยเหรอแล้วก่อนหน้านั้นละ่ะคุณอวัตยังขำไม่หายไม่อยากจะบอกว่าเขาเองก็ไม่ต่างกันถ้าไม่ได้ปากกาก็เป็นนาฬิกาเพียงแต่ยังสลับสับเปลี่ยนกันบ้าง ไม่ใช่ได้เหมือนกันทุกปีแบบนี้ตุก,กตาค่ะตุก,กตามาตลอดจนเปลี่ยนมาเป็นน้ําหอมพระเพื่อนเป็นคนไขคคำตอบคุณอวัตเลยหันไปเอ่ยกับบุตรชายยังดีที่รู้ว่าน้องมันโตพอที่จะเลิกเล่นตุ๊ก,กตาแล้วเสียงกริกราจากบรรดากลุ่มสาวสวยที่นั่งอยู่ในร้านอาหารฟิวชั่นใจกลางกลุ่มพร้อมใจกันดังขึ้นเมื่อเห็นชายหนุ่มที่ทุกคนรอคอยกำลังผักประตูกระจกเข้ามาด้านใน โดยมีดีไซเนอร์สาวสวยในชุดจํำสูตรเข้ารูปเลยไหล่สีแดงสดทรงยิ้มหวานเดินเข้าไปรับพี่วินกินอะไรมาหรือยังคะพี่ได้รับมาจากบ้านอภรณมาแล้วครับการเสร็จหรือยังจะได้กลับไปหาเพื่อนกันก่อนสิคะเพื่อนกันอยากเจอพี่วินกันที่มาบอกเสียงหวานแล้วคล้องแขนชายหนุ่มเดินเข้าไปด้านในท่ากลางสายตาหลายคู่ที่พากันจับจ้องมาสวัสดีค่ะพี่วินจําแผลได้หรือเปล่าเอ่ย เมื่อปีที่แล้วแพรไปหาพี่วินที่อเมริกากับยายกาันสาวสวยท่าทางเปรี้ยวจีดรีบเดินปรีเข้ามาทักทายเป็นคนแรกจำได้ครับอาชวินส่งยิ้มบางๆทักทายไปตามมารยาทดีใจจังค่ะที่พี่วินจำแพรได้สิ้นเสียงแพรพลอยเสียงสาวๆที่เหลือก็แยกกันเสนอชื่อเสนอหน้าเข้ามาด้วยคำถามเดียวกันส่วนใหญ่อาชวินพอคุ้นหน้าอยู่บ้างเพราะกันที่มามักจะชวนกลุ่มเพื่อนๆไปเที่ยวอเมริกาทุกปี และจะต้องแวะไปหาเขาทุกครั้งเพื่อให้เขานําเที่ยวหรือไม่ก็พาไปเลี้ยงอาหารขําสักมือเกือบเกือบสี่ทุ่มกลุ่มสาวสาวปาร์ตี้เกิลทั้งหลายก็เตรียมย้ายไปร้านอาหารกึ่งผับกึ่งบาร์ข้างๆที่สามารถเปิดให้บริการได้นานกว่ากันที่มากับอาชวินโดยรบเร้าให้มาร่วมสนุกต่อจนใกล้จะห้าทุ่มอาชวินจึงโน้มตัวไปกระซิบบอกกับหญิงสาวข้างกายกลับอะครับกันพรุ่งนี้พี่มีประชุมแต่เช้าตายจริง แล้วทำไมพี่วินไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะคะกันที่มาทำหน้าตกใจก่อนจะหันไปบอกขอตัวกับทุกคนแม้จะโดนขยันขยอขอให้อยู่ต่อเพื่อรอเจ้าภาพตัดเค,ค้กวันเกิดก็ตามกันที่มานั่งมองโชเฟอร์หนุ่มที่อายุมากกว่าเธอสองปีด้วยใบหน้าเปื้อนยิม้มหัวใจเปี่ยมล้นไปด้วยความสุขอาชวินคือผู้ชายที่ผู้ใหญ่จับคู่ให้ตั้งแต่เธอยังจำความไม่ได้ด้วยซ้ำผลพวงจากการที่บิดามารดาต่างเป็นเพื่อรักกันคนนั้นมีลูกชายคนนี้มีลูกสาว ก็ถูกจับคู่ให้กันไปโดยปริยายเหมือนก้องพบน้องชายฝาแฝดของเธอที่เกิดช้ากว่าเพียงแค่สองนาทีซึ่งถูกจับคู่กับพระเพื่อนลูกสาวเพื่อนสนิทบิดาอีกคนและกําลังจะแต่งงานกันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและไม่นานก็คงเป็นงานของเธอกับอาชวินเพราะตอนนี้ชายหนุ่มยอมกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วขอบคุณนะคะที่มารับกันก็กันโทรบ,บอกพี่วรถเสียนี่ครับแปลว่ารถกันไม่เสียพี่วินจะไม่มารับหรอคะ ถ้าพี่ว่างพี่มารับได้อยู่แล้วการที่มายิ้มหวานกับคําตอบไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีอาชวินยังเป็นผู้ชายที่อบอุ่นน่ารักสําหรับเธอเสมอเขาตามใจและให้เธอได้ทุกอย่างที่เธอร้องขอยกเว้นสิ่งนั้นสิ่งเดียวที่เขายังไม่ยอมให้มานี่พายกลับมาจากภูเก็ตแล้วใช่ไหมคะพี่วินได้เจอน้องหรือยังเจอแล้วครับเป็นยังไงบ้างคะอะไรที่ว่าเป็นไงอาชวินละสายตาจากถนนหันมาถาม ก็พีวินไม่ได้เจอพายมาตั้งนานไม่ใช่เหรอคะน้องเป็นยังไงสวยขึ้นไหมคนขับหนุ่มนิ่งไปนานก่อนตอบสวยถ้าพี่มีเห็นรูปพายที่บ้านอภนมาก่อนแล้วไปเจอกันที่อื่นพี่อาจจะจำพายไม่ได้ไม่รู้ว่าจะโดนอภลกับอดาดูหรือเปล่าเรื่องที่ไม่ยอมโทรมาบอกว่ากลับช้ากว่ากำหนดแล้วนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะบอกต่อยิ้มยิ้มแต่ถ่ายได้เลยคะ่ะว่าพายโดนดูได้ไม่นานอภนกับอาดาก็ใจอ่อนกันทายถูก เรื่องนี้ใครก็ทายถูกค่ะกันที่มาหัวเราะขำทายเป็นเด็กน่ารักขี้อ้อนทําให้ใครกโกรธได้ไม่นานหรอกค่ะการนอิจฉาเพื่อนจะตายกันอยากมีน้องสาวแบบพายพายก็เป็นน้องสาวพวกเราอยู่แล้วการหมายถึงน้องสาวแท้ๆค่ะการอยากให้พายเป็นน้องสาวแท้ๆของกันพายจะได้รักกันมากกว่าหยี่เพื่อนไงคะพี่เพิ่งรู้นะว่ากันเป็นคนขี้อิจฉาไม่ใช่แค่ขี้อิจฉานะคะแต่ขี้หวงด้วย กันที่มาส่งสายตาสื่อความหมายอย่างชัดเจนอาชวินพี่เตยยกยิ้มมุมปากก่อนจะพารถไปจอดที่หน้าบ้านหญิงสาวความจริงพี่วินน่าจะกลับมาอยู่ที่บ้านลุงวัดนะคะแม่คงโกรธถ้าพี่เลื้ยมาอยู่บ้านพ่อเข้าบ้านไปพักผ่อนได้แล้วครับดึกมากแล้วพี่จะกลับละกันที่มายิ้มรับอาชวินก็คืออาชวินไม่ว่าจะสนิทสนมกันแค่ไหนเขาก็ไม่เคยทําตัวรุ่มร่ามเกินเลยกับเธอสักครั้งแม้ว่าเธอจะเต็มใจและเปิดโอกาสให้มากแค่ไหนก็ตาม กันที่มารู้ว่าตลอดเวลาที่อาชวินใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเขามีผู้หญิงมากหน้าหลายตาหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาพัวพันไม่ขาดซึ่งเธอรับได้และใจกว้างพอตราบใดที่เขายังไม่คิดจะคบหาใครเป็นตัวเป็นตนกูไหนนะคะพี่วินแล้วเตรียมจะเข้าไปจุ่มผิดที่แก้มชายหนุ่มแต่อีกฝ่ายกลับจับไหลาบางไว้พร้อมๆกับส่งยิ้มละมุนไปให้พี่เคยบอกแล้วไหมครับว่าพี่ชอบคําว่าราตรีสวัสดิ์มากกว่าไปนอนได้แล้วครับ น้องสาวคนสวยของพี่พี่วินคะทําไมคะในเมื่อพี่วินก็รู้ว่ากันพี่รู้ว่ากันไม่เคยด้กับพี่เพราะฉะนั้นไปนอนได้แล้วครับพี่อยากกลับไปพักผ่อนเต็มทีแล้วน้ำเสียงยังคงนุ่มนวลไม่เปลี่ยนกันที่มาจ้องมองชายหนุ่มอยู่ครู่หนึ่งสายตาเต็่ไปด้วยความตัดพ้อน้อยใจก่อนจะคลี่ยิ้มบางๆให้แล้วยอมหมุนตัวเดินเข้าบ้านไปพร้อมกับบอกตัวเองว่าอดทนมันต้องมีสักวัน ที่เธอเอาชนะใจผู้ชายคนนี้ได้แสงไฟในบ้านอีกสองหลังที่อยู่ถัดไปปิดมืดสนิทเหลือเพียงแสงสว่างจากดวงไฟด้านนอกและบริเวณโรงรถของบ้านแต่ละหลังถ้านับจากที่อาชวินยืนอยู่บ้านหลังถัดไปคือบ้านของบิดาและหลังสุดท้ายคือบ้านของสองสาวพี่น้องที่ตอนนี้เหมือนจะเห็นใครคนหนึ่งกําลังเปิดประตูบ้านออกมาโดยที่แสงไฟทุกดวงในบ้านยังคงปิดสนิทแม้ว่าจากจุดที่เขายืนอยู่จะไกลพอสมควรแต่อาชวินค่อนข้างมั่นใจ ว่าเจ้าของร้านนั้นเป็นใครเสียงรถที่แล่นตามหลังมาพร้อมกับไฟหน้ารถที่เปิดสว่างวาบทาเอาพระพายต้องรีบหันขวับไปมองคนที่กําลังเปิดประตูรถลงมาพี่วินพายจะไปไหนครับเท่าที่ดูจากเสื้อผ้าที่หญิงสาวสวมใส่ตอนนี้คงไม่ได้เดินออกมาเดินรับลมเล่นยามดึกแน่นอนคือพี่ถามว่าพาจะไปไหนคนเสียงเข้มถามย้ำอีกครั้งหากครั้งนี้มันดูห้วนและแข็งกว่าเดิมเออ พายจะไปสนามบินค่ะทีมงานหนังเมืองนอกที่พายทำงานด้วยเขาจะกลับฝรั่งเศสคืนนี้พายต้องไปส่งพวกเขาอภพลกับอดารู้หรือเปล่าครับชายหนุ่มถามทั้งๆที่คิดว่ารู้คําตอบดีอยู่แล้วพายเขียนโน้ตบอกพ่อกับแม่ไว้แล้วเธอเขียนกระดาษโนต้ตแปะไว้ที่ห้องนอนตัวเองถ้าใครเข้าไปหาที่ห้องก็จะรู้ว่าเธอหายไปไหนแปลว่าอภพลกับอดาไม่รู้อาชวินยืนกอดอกตีหน้าเข้มพายไปไม่เกินสองชั่วโมงก็กลับค่ะ แล้วทำไมถึงไม่เอารถไปก็รถภายไม่อยู่รถคันอื่นก็ไม่รู้แม่บ้านเก็บกุญแจไว้ไหนภายหาไม่เจอนี่ภายไม่ได้หนีเที่ยวหรือไปทําตัวเหลวไหลที่ไหนนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ภายต้องรับผิดชอบยังไงภายก็ต้องไปส่งพวกเขาหญิงสาวอธิบายเพราะประสานสายตาขมที่มองมาอย่างตําหนิงั้นไปขึ้นรถครับเดี๋ยวพี่ไปส่งภายเองไม่เป็นไรค่ะภายไปแท็กซี่ได้พระภายบอกอย่างเกรงใจ และไม่ชอบสายตาที่มองมาแบบนี้เลยถ้าไม่ขึ้นรถไปกับพี่ก็กลับเข้าไปนอนซะเนื่องจากการจราจรยามเที่ยงคืนบวกกับสมรรถนะชั้นเยี่ยมของซูเปอร์คาร์ป้ายแดงสุดหรูทำให้ใช้เวลาไม่ถึง20นาทีแอสตันมาตินสีดำเงาวับก็แล่นปราดเข้ามาจอดภายในอาคารจอดรถของสนามบินสุวรรณภูมิโดยที่บรรยากาศภายในรถยังคงเงียบสนิทไร้เสียงเพลงหรือเสียงพูดคุยตั้งแต่ออกจากบ้านมาขอบคุณค่ะ พระพายเอ่ยขึ้นเป็นประโยคแรกพร้อมยกมือไหว้ขอบคุณก่อนจะเปิดประตูรถลงไปขณะที่คนขับเปิดประตูตามลงไปด้วยพี่จะรอรับกลับครับโชเฟอร์หนุ่มบอกพระพายแค่ตวัดสายตาไปมองแล้วเดินเข้าไปด้านในไม่สนใจอีกฝ่ายที่เดินตามหลังมาภายในสนามบินเวลานี้ดูไม่แออัดเหมือนช่วงกลางวันที่มีผู้คนพลุกพล่านชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งประมาณ2ี่กว่าคนกำลังยืนอ,อยู่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ก่อนที่หญิงสาวผมทองหนึ่งในนั้นจะร้องตะโกนขึ้นมาด้วยความดีใจทําเอาคนทั้งกลุ่มและคนที่อยู่โดยรอบต้องหันมามองแพรี่ <Perry. S 1> พระภายโบกมือส่งยิ้มตอบก่อนจะรีบเดินเข้าไปหาแล้วถูกสาวผมทองดึงตัวเข้าไปสวมกอดนึกว่าเธอจะไม่มาส่งเราแล้วสาวที่ชื่อแอนนาบอกเป็นภาษาอังกฤษรัษรวเร็วมาสิยังไงก็ต้องมาผมได้ยินมาว่าคุณโดนคราบครัวต่อว่า เรื่องที่เรากลับชากกว่ากําหนดหนุ่มฝรั่งเศสในตาสีฟ้าเดินฝ่าทุกคนเข้ามาจับแขนเรียวไว้น้ำเสียงและสีหน้าเต็มไปด้วยความกังวลใครบอกคุณจีโอผมเองหนุ่มไทยร่างใหญ่ที่ชื่อบิ๊กสมตัวเดินเสนอหน้าเข้ามาบอกนึกว่าเจม,มาไม่ได้ผมเลยมาแทนทำดีมากพระพายตบไหล่หนาของผู้ช่วยคู่ใจก่อนจะหันมาเอ่ยกับกลุ่มหนุ่มสาวชาวต่างชาติต่อไม่มีอะไรหรอก นเช็คอินกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วแต่พวกเรายังไม่อยากกลับยังเที่ยวไม่ทั่วกรุงเทพเลยสาวผมทองอีกคนบอกเสียงอ่อยไว้มาเมืองไทยอีกสิแล้วจะพาเที่ยวมาเกาะลากันดีกว่าผู้จัดการกองถ่ายสาวชาวไทยบอกเสียงใสแล้วคว้าสาวผมทองใกล้ตัวมาสมกอดเป็นคนแรกก่อนที่เธอจะเป็นฝ่ายถูกทุกคนดึงตัวไปสมกอดบอกลาอาชวินยืนมองอยู่ห่างๆไม่ได้เข้าไป และดูท่าคนที่พามาก็ไม่คิดที่จะพาเขาไปแนะนํากับคนพวกนั้นเท่าที่เห็นชาวต่างชาติกลุ่มนั้นมีประมาณ25คนสามคนเป็นหญิงสาวนอกนั้นเป็นชายหนุ่มที่มีอายุประมาณ20กลางๆไปถึง30ปลายๆภาพที่เห็นตรงหน้าเวลานี้เหมือนทุกคนจะยืนเรียงหน้ากระดานเพื่อรอสวมกอดบอกลาหญิงสาวชาวไทยบางคนแค่อบลวลวมตามธรรมเนียมแต่มีบางคนที่รัดร่างบอบบางไว้แน่นแล้วยกร่างนั้นหมุนรอบตัว เสียงหัวราะสดใสดังกังวานไปทั่วบริเวณพอร่ำลาครบหมดทุกคนสาวไทยผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมก็ถูกดึงตัวไปถ่ายรูปต่อทั้งรูปกลุ่มรูปเดี่ยวดูวุ่นวายหน้าเวียนหัวแต่ก็สามารถเรียกรอยยิ้มจากสายตาทุกคู่ที่มองมาเข้าไปได้แล้วเดี๋ยวก็ตกเครื่องกันพอดีพระพายบอกพร้อมเดินนําทุกคนไปที่เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่านเพราะจะต้องขึ้นบันไดไปยังจุดตรวจคนที่อยู่ชั้นบนก่อนจะถูกทุกคนคว้าตัวไปสมกอดอีกครั้ง ผมยังติดต่อมาหาคุณได้ใช่ไหมแพรรี่โปรดิวเซอร์หนุ่มชาวฝรั่งเศสมาหยุดยืนตรงหน้าเธอเป็นคนสุดท้ายได้สิไปได้แล้วจอพระพายเอ่ยปากไล่เขาอีกรอบเมื่อเห็นทีมงานทุกคนเดินขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้นบนหมดแล้วผมต้องคิดถึงคุณมากๆแนะ่ฉันก็ต้องคิดถึงพวกคุณทุกคนมากๆเหมือนกันแล้วถ้าตัดต่อดังเสร็จเมื่อไหร่ส่งมาให้ดูด้วยนะผมจะส่งให้คุณดูเป็นคนแรกเลย ไปเลยแล้วนายบิ๊กผู้ช่วยผู้จัดการกองถ่ายต้องเอ่ยย้ำอีกรอบเมื่อไอ้หนุ่มตาสีฟ้ายังยืนจับมือหมอลูกพี่ตาปล่อยของขวัญจากผมจีโอบอกพร้อมกับถอดสร้อยคอทองคําขาวที่คอตนสวมไปที่คอหญิงสาวแล้วจุมพิษที่แก้มเนียนใสยอย่างรวดเร็วก่อนจะได้วิ่งขึ้นบันไดเลือนตามทีมง,งานไปอย่างรวดเร็วเฮ้ hey, จีโอพระพายตะโกรเรียกดังลั่นห้ามทรงขึ้นมานะแพรรี ไม่อย่างนั้นผมจะฟ้องลุงผมรับรองว่ากระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแน่จีโอตะกอนขู่กลับมายิ้มยิมก่อนจะโบกมือลาส่งท้ายเสน่ห์แรงตลอดลูกพี่กูในบิ๊กมองสาวรุ่นพี่ที่อายุมากกว่าตนหนึ่งปีที่กําลังก้มลงมองสร้อยคอทองคําขาวเส้นเล็กที่สมอยู่ที่คอผมจะบอกพี่กองว่ามันหอมแกมเจฉันก็จะบอกยิเม์แฟนแกเหมือนกันว่าตอนที่อยู่ภูเก็ตแกออกไปแรกที่หาดป่าตองกับแอนนาทุกคืน และบอกไว้ตรงนี้เลยว่าถ้ามีหนังนอกติดต่อมาอีกฉันจะหาคนอื่นมาทําแทนแกแมาผมแค่พูดเล่นเจ๊ก็จริงจองไปได้ลืมลืมกันไปเนอะเหตุก้ามันผ่านไปแล้วพระพายมองหนุ่มรุ่นน้องตาขวางก่อนจะตบมือเปาะเมื่อหน้าที่ของเธอสําหรับโปรเจกต์นี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ปิดไปอีกจอบน, JM นี่เจ๊แอบนี่ออกมาอีกแล้วชอยไหมนั่นไงทําหน้าแบบนี้นี่ออกมาชัวพูดมากไปกลับ อยากนอนเต็มทีแล้วง่วงชิบเป๋งพลางคล้องแขนหนุ่มรุ่นน้องเดินออกมาก็จะปะทะกับสายตาคมกริบของชายหนุ่มที่เดินตรงเข้ามาเสร็จธุระแล้วใช่ไหมครับใครนายบิ๊กกระซิบถามมองชายหนุ่มตรงหน้าตั้งแต่หัวจดเท้ารู้จักกันมาเข้าปีที่ห้าตั้งแต่เป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยจนตามติดขอมาทํางานด้วยสาวรุ่นพี่คนนี้มักมีหนุ่มๆวนเวียนเข้ามาในชีวิตมากมายและเขาจําเป็นต้องรู้ เพื่อเอาไปรายงานกล้องพบที่ให้ช่วยเป็นหูเป็นตานี่คุณอาชวินลูกเสี่ยวัดนี่บิ๊กค่ะผู้ช่วยพายพระพายเป็นฝ่ายแนะนำสองหนุ่มให้รู้จักกันนายบิ๊กรีบยกมือวาว้เมื่อได้ยินคําแนะนํานั้นคนทําภาพ,พยนตร์ไทยมีใครบ้างไม่รู้จักเสี่ยวัดแถมภาพ,พยนตร์ไทยที่ตนทํามาทุกเรื่องก็ขึ้นตรงกับ forward f r a m วันมารึงใจก,กันที่ออฟฟิศพระพายบอกหนุ่มรุ่นน้องก่อนจะพยักหน้าชวนอีกคนเดินกลับไปที่รถพายทำแบบนี้บ่อยไหมครับ อาชวินถามขึ้นหลังจากขับรถออกมาได้พักหนึ่งคราวนี้เขาไม่ได้ใช้ความเร็วเหมือนตอนมาพระพายไม่ได้ตอบคําถามแต่ถามเขากลับเสียงเบายังไม่กล้าหันไปศบตาพี่วินจะบอกพ่อแม่พายหรือเปล่าคะแล้วพายอยากให้พี่บอกหรือเปล่าพายไม่อยากให้พ่อแม่เป็นห่วงแต่พายทําแบบนี้พี่ว่าอภลกับอาดาจะยิ่งเป็นห่วงสายตาคมเหลือบมองหญิงสาวที่นั่งเงียบไปก็ได้ครับครั้งนี้พี่จะไม่บอก แต่ห้ามมีครั้งหน้าอีกภารับปากพี่ได้ไหมครับค่ะรีบหันไปพยักหน้าตกลงน่ารักมากพลางยกมือข้างหนึ่งขึ้นมาลูบเส้นผมนุ่มเธอสะดุ้งก่อนจะขืนตัวซึ่งอาชวินรับรู้ได้มันเหมือนกับตอนที่เขาคว้าเธอมาสวมกอดตอนที่พบหน้ากันเมื่อตอนบ่ายพี่ดูภายสนิทกับชาวต่างชาติกลุ่มนั้นมากนะครับมือของชายหนุ่มย้ายกลับมาจับพวงมาลัยรถตามเดิมสนิทมากค่ะภายทางานกับพวกเขามาเดินเต็มเต็ม กินด้วยกันนอนด้วยกันเห็นหน้ากันเกิดจะ24ชั่วโมงรู้จักแิะใส่ใจคอกันหมดแปลว่ากับพี่ภายไม่สนิทคะคิ้วเรียวบางเลิกขึ้นไม่เข้าใจสิ่งที่เขาสื่อพี่แค่รู้สึกว่าภายสนิทกับคนพวกนั้นมากกว่าสนิทกับพี่อืมก็อาจจะจริงคําตอบที่ได้ยินทําเอาอาชวินตบสัญญาณไฟเลียวหักพวงมาลัยรถพารถเขาจอดข้างทางทันทีรถเป็นอะไรคะรถไม่ได้เป็นอะไรครับ พี่แค่อยากคุยกับพายที่พายพูดเมื่อกี้แปลว่าพี่สนิทกับพายน้อยกว่าคนที่พายเพิ่งรู้จักแค่เดือนเดียวอย่างนั้นเหรอครับอาชวินหันหน้าเข้าหาคู่สนทนาเท้าสออข้างหนึ่งกับพวงมาลัยมองดิฝีปากบางสีชมพูสดที่เม้มสนิทไร้าคำพูดตลอดสี่เดือนก่อนที่พี่จะไปอยู่เมืองนอกพี่จําได้ไม่เคยลืมว่ามีเด็กผู้หญิงตัวน้อยตามติดพี่เป็นเงามาปลุกพี่ถึงห้องนอนทุกเช้าเพื่อชวนไปดูลูกนกบนต้นไม้ว่ามันตายหรือเปล่าบางวันก็เอาหนังสือนิทานมานอนอ่านให้พี่ฟัง ขอให้พี่ช่วยสอนขี่จัก,กรยานสอนว่ายน้ำวิ่งมากไุณาคิดพี่ก่อนนอนทุกคืนแต่พอมาวันนี้เด็กหญิงคนนั้นกลับมาบอกว่าสนิทกับคนที่เพิ่งรู้จักกันแค่เดินเดียวมากกว่าพี่มันน่าน้อยใจนะภายว่าไหมครับคนอย่างพี่วินน้อยใจไปเหมือนกันหรอคะพระภพเยสียยิม้มเจอแค่นี้ทำมาน้อยใจนี่ยังไม่ถึงเครื่องกับสิ่งที่เขาทำร้ายจิตใจเธอเลยสักนิดพี่แค่รู้สึกว่าภายไม่เหมือนเดิมโดยเฉพาะกับพี่อะไรทำให้พี่วินคิดอย่างนั้นคะ คิ้วเร็วสวยเลิกขึ้นประสานสายตาอีกฝ่ายหลายอย่างครับเมื่อตอนกลางวันที่พายเจอพี่พายดูไม่ดีใจเลยที่เราได้เจอกันทั้งๆท,ที่พี่กับพายไม่ได้เจอกันกเกือบสิบปีน่าจะได้แต่ตอนพายเจอกล้องพายดูดีใจมากทั้งๆท,ที่ไม่ได้เจอกันแค่เดือนเดียวนี่พายแสดงออกชัดเจนขนาดนั้นเลยะคะหญิงสาวแกล้งเบิกตาโตทำหน้าตกใจก่อนจะหัวเราะขำส่งยิ้มเย็ยนไปให้ชายหนุ่มที่หน้าถอดสีไปชั่วขณะพี่วินเข้าใจผิดนะคะ เรื่องที่คิดว่าภายไม่ดีใจที่พี่วินกลับมาทาั้งๆที่เมื่อกลางวันภายก็บอกไปแล้วนี่คะว่าภายดีใจที่พี่วินกลับมาเพราะลุงเสีจะได้มีคนมาช่วยงานใบหน้าคมเข้มของชายหนุม่มเริ่มคลายยิ้มออกมาได้แต่ได้ไม่นานนักเมื่อได้ยินประโยคต่ตอมาส่วนที่พี่วินรู้สึกว่าภายดีใจที่ได้เจอพี่ก้องมากกว่าอันนี้พี่วินเข้าใจถูกคะ่ะเพราะตอนนี้ภายสนิทกับพี่ก้องมากกว่าพี่วินภายรักพี่ก้องมากกว่าพี่วินภายก็เลยคิดถึงพี่ก้องมากกว่าพี่วิน และดีใจที่ได้เห็นหน้าพี่ก้องมากกว่าเห็นหน้าพี่วินอาชวินถึงกับนิ่งอึ้งไปพักใหญ่กับคําพูดตรงๆของอีกฝ่ายที่เธอเน้นชัดหนักแน่นทุกคําแต่ตอนนั้นพายบอกว่ารักพี่มากที่สุดแต่ตอนนั้นไม่ใช่ตอนนี้แต่ตอนนี้พี่กลับมาแล้วพี่จะทําให้พายกลับมารักพี่มากที่สุดเหมือนเดิมตอบกลับอย่างมั่นใจอาชวินเองก็ยอมรับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาตอนที่เขาไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศทําให้ความรักความผูกพันระหว่างเขากับน้องสาวคนนี้เกิดความห่างเหินไม่สนิทสนมให้ความสําคัญกันเหมือนเคย ซึ่งตอนนั้นเขาเองก็ไม่คิดจะใส่ใจแต่ตอนนี้วินาทีนี้เขาคงไม่ใส่ใจไม่สนใจอีกไม่ได้เมื่อได้ยินคนคนหนึ่งที่เคยบอกว่ารักเรามากที่สุดพูดหน้าตาเฉยว่ารักและคิดถึงคนอื่นมากกว่าได้ยินแล้วมันเจ็บหัวใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อคนที่เคยรักเรามากกลับบอกว่าไม่รักเราแล้วคงยากค่ะน้ำเสียงเต็มไปด้วยความมั่นใจไม่ต่างกันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของพี่ไปได้หรอกครับไม่เชื่อพาคอยดูก็แล้วกัน